was the biggest city that most Americans had never heard of. Beijing. That's where it is. Along the Yangtze River, it has 1,500 miles to the east of Shanghai. It's a city with an attitude, a place that has something to prove. And as we've shown you, it's the difference that are happening in Beijing. วัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมจีนก็น่าสนใจประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจากจีนมาค่อนข้างสูงเพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยในเมืองไทยนี่เยอะมากวัฒนธรรมจีนก็เช่นแบบการตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยวันตุ๊ดจีนเอ่ยวันเชงเม้งอย่างเงี้ยทุกคนรู้คนไทยก็รู้ว่าคืออะไรซึ่งคนจีนให้ความสำคัญกับบ้านมากนะคนจีนให้ความสำคัญกับบ้านมากๆเลยเพราะว่าบ้านถือเป็นสถาบันแรกของชีวิตบ้านถือเป็นเสาหลักของชีวิตคนเลยก็ว่าได้คนเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมเราต้องมีบ้านเราต้องมีพ่อต้องมีแม่เนี่ยสิ่งสำคัญคือ3อย่างนี้พ่อแม่แล้วก็ลูกดังนั้นคนจีนให้ความสำคัญกับบ้านที่สุดเวลาเทศกาลไหนๆก็ตามหรือแม้แต่บรรพบุรุษเขาตายไปนานเท่าไหร่แล้วเขาก็ยังเส้นไหว้เขาอยู่เพราะว่าเขาถือว่าทำให้เขามีชีวิตได้วันนี้ก็เพราะเขาคนที่นอนอยู่ในหลุมเนี่ยคือณตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจีนตั้งแต่สมัยจีนปฏิวัติประเทศเขาขึ้นมาก็คือตั้งแต่สมัย1949มั้งครับท่านไม่แน่ใจตั้งแต่ประวัติปฏิวัติประเทศเป็นคอมมิวนิสต์โดยเหมาเจ๋อตงใช่ไหมเป็นต้นมาประเทศจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเพื่ออะไรเพื่อที่จะหนึ่งเพราะว่าประชากรเขาเยอะคนเขาเยอะมาก 1,400 ล้านคนเขาถึงจะต้องออกกฎมาว่าโอเคในหนึ่งครอบครัวของคุณเนี่ยคุณมีลูกได้แค่คนเดียวนะถ้าคุณมีมากกว่านี้คือเราไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมครับดังนั้นหลังจากปฏิวัติมาปุ๊บเมืองจีนเนี่ยพัฒนาอย่างรวดเร็วลองย้อนกลับไปถ้าญาติอาม่าอากงอะไรเงี้ยที่มาจากเมืองจีนก็จะนึกถึงแบบความยากลำบากอะไรเงี้ยมาจากเมืองจีนอยากจะไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าในสมัยนั้นค่อนข้างลำบากจริงเพราะว่าด้วยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือรักอิสระใช่ไหมครับแต่ว่าจีนคือคอมมิวนิสต์คือไม่ให้คุณออกเสียงอะไรมากมายในสังคมได้ทุกอย่างต้องถูกควบคุมเอาไว้ที่เขาต้องใช้คอมมิวนิสต์แบบนี้เพราะว่าคนเยอะถ้าคนไม่เยอะมันก็สามารถเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไต้หวันเนี่ยพอได้แต่จริงๆถ้าพูดถึงจีนกับไต้หวันนี่ก็ไม่ควรพูด ใช่ไหมมันเป็นเรื่องการเมืองของเขาอะไรเงี้ยดังนั้นวัฒนธรรมของเขาเศรษฐกิจของเขาเจริญอย่างรวดเร็วเพราะว่าเขามีคนคอยขับเคลื่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เขาณตอนนี้เนี่ยสามารถนับได้ว่าเป็นรองจากอเมริกาก็ได้เพราะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วคนจีนก็เยอะมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก1 ใน 3ของโลกคือคนจีนชั้น11ก็จะเป็น Faculty of Arts ก็คือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นคณะศิลปศาสตร์นะครับส่วนชั้นนี้เนี่ยจะมี3คณะใหญ่ๆก็คือศิลปศาสตร์ของ ABAC จะมีทั้งหมด4คณะก็มีอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นจีนมี4คณะนะฮะส่วนชั้นนี้จะมีอยู่3 department ก็คือ3คณะคณะที่1ก็คือห้องนี้เป็นของญี่ปุ่นส่วนห้องของเราคือห้องนี้ฮะBusiness Chinese คือห้องนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นของ Business English คือของอังกฤษครับเชิญครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าภาษาจีนเนี่ยยากเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากเรียนตัวหนังสือจีนที่ยากเขายากเพราะภาษาตัวหนังสือไม่ใช่ภาษาเพราะตัวหนังสือคนกลัวตัวหนังสือคิดดูแล้วกันคือจริงๆมันไม่ควรจะกลัวใช่ไหมผู้ต้องหนังสือมันก็แค่นั้นน่ะมันคือตัวหนังสือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่คุณมีชีวิต
คุณสามารถเรียนรู้มันได้คุณสามารถบังคับมันได้คุณอยากจะเรียนก็เรียนอยากไม่เรียนก็ไม่เรียนใช่ไหมแต่ว่าตัวหนังสือมันทำอะไรไม่ได้อาจารย์เขาก็เลยอาจารย์ของผมเนี่ยเขาพูดว่าถ้าจะยอมแพ้ภาษาจีนอย่างง่ายๆมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนเป็นมนุษย์น่ะมนุษย์ก็คือเรียนรู้ได้รับรู้ได้ใช่ไหมดังนั้นจะยอมสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้อย่างไรใช่ไหมอย่างคนเป็นมนุษย์เนี่ยมันยังล้มสัตว์ได้ล้มคนอื่นได้ล้มคนได้ล้มใครก็ได้ในโลกเนี้ยใช่ไหมดังนั้นแค่ภาษาเองทำไมถึงเรียนไม่ได้ดังนั้นแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนหรือวิธีการเรียนภาษาจีนก็คือมันต้องฝึกฝนบ่อยๆภาษาไม่ว่าภาษาไหนในโลกก็ตามเนี่ยมันต้องฝึกฝนบ่อยๆอย่างตอนเด็กๆก็ต้องคัดกอไก่นี่ก็เหมือนกันเวลาผมสอนผมก็ต้องให้นักเรียนคัดตัวหนังสือจีนเหมือนกันส่วนถ้าพูดถึงด้านแกรมมาแกรมมานี่เหมือนภาษาไทยเด้เลยใช่ไหมแทบจะวางประโยคแบบเหมือนกันเลยอ่ะดังนั้นคนไทยส่วนใหญ่จะกลัวการเขียนภาษาจีนดังนั้นก็เลยท้อสมมติเรียนแบบปีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่เอาแล้วมันเริ่มยากขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตัวหนังสือจีนมันก็เริ่มใส่เข้าไปแล้วเยอะๆขึ้นใช่ไหมคนก็เริ่มกลัวเพราะว่ากลัวจำไม่ไหวกลัวมันยากอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแกรมม่านี่เหมือนกันเลยคือในเทคนิคของผมเนี่ยคือเนื่องจากว่าผมเคยไปอยู่เมืองจีนรับรู้วัฒนธรรมต่างๆกับเกี่ยวกับคนจีนค่อนข้างเยอะดังนั้นภาษาเนี่ยสำคัญตรงที่ว่ามันมีการอัปเดตตลอดเวลาอย่างเช่นภาษาไทยอย่างเงี้ยมีการแสดงมากมายนะภาษาจีนก็เช่นเดียวกันดังนั้นการจะทำให้ภาษาจีนมันน่าสนใจเนี่ยคือต้องให้มันยึดติดเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนเราเข้าไว้ให้เยอะอย่างเช่นสอนคำที่เขาคือนักเรียนเนี่ยจะมีประโยคเด็ดๆของเขาเลยคือที่เขาชอบมากเนี่ยก็คือพวกเกี่ยวกับเรื่องความรักเมื่อไหร่ที่ยกประโยคเกี่ยวกับด้านความรักขึ้นมาเนี่ยเขาจะชอบแล้วก็จะจดแล้วก็จำไปใช้อย่างเงี้ยดังนั้นไอเนี่ยเป็นวิธีหลักนะของโดยเฉพาะของผมส่วนตัวนะคือชอบสอนแนวที่ว่าให้นักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้เลยจดกลับไปเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็พูดเข้าไปอันนี้เราเรียกว่าเครื่องดนตรีมีชื่อภาษาจีนว่าผีผา